เดี๋ยวอีเจน้อยสิพากินข้าวโซเล่กันไปนั่งเดี๋ยวสินั่งไล่สดทักทายพี่น้องพี่น้องมาชิมโอ้กินบ้านเสร็จแล้วชิบเป็นมือสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิ้ดสุผู้ทุกคนเด้อจ้าว่าจะเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศน้องที่เขามาติดตามหามชมหามฟังช่อง YouTube แพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้ก็มาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอีกแล้วนะจ้าทุกคนนอนหลาสุดนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC นะคะที่เป็น FC ของหนองคำหลาหรือว่าหนองเป็ดหน่อยกับกาบของเงานะทุกคนมีเรื่องให้ลุ้นให้ติดตามอยู่ตลอดเวลานั่นเองล่าสุดนะคะจากที่มีเกี่ยมผลงานเพลงใหม่นะคะและล่าสุดไปมากกว่านั้นก็คือมีพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังสายนะทุกคนหรือว่ามีเพื่อนหรือว่ามีอายเนาะทีเป็นโมเป็นเพื่อนของเพื่อนนะทุกคนเนาะทีอยู่ทางฝั่งลาวของเฮานั่นเองมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องดีใจและหนึ่งในนั้นที่แพรวาฮู้จักก็คือไอ้สายฝนของเฮานั่นเองนะทุกคนเนาะที่ว่าแพรวามักในการที่เฮ็ดคลิปของเพื่อนนะทุกคนในแนวแบบว่าอะบันเทิงเนาะสนุกลาเริงแล้วก็ตลกนะทุกคนปนกับความหูกับบุคลิกของเพื่อนนั่นเองเนาะมันก็เลยแบบเบิ่งแล้วมันแบบอันนี้นะคะทุกคนอันนี้คืออันดับหนึ่งที่แพรวาฮู้จักเนาะแต่ว่าอีกคนหนึ่งหันที่เป็นแม่หญิงนะทุกคนก็อาจจะเป็นอันนี้คือผู้มีผู้ติดตามไลฟ์คือกันนะเนาะอาจจะเป็นผู้ใดนะทุกคนที่ว่าหน้าตาเป็นตะหักแน่ๆจักหน่อยนะทุกคนอ้าว FC จําได้ก็คอมเมนต์มาบอกน้องแพรวาได้นะทุกคนเนาะว่าผู้หญิงอีกคนนึงหันทีเพิ่นมานําแล้วก็จะมีผู้ชายอีกคนนึงหรือเปล่าเนาะทุกคนอันนั้นคือแพรวากับบ่คุ้นเลยเนาะแต่จะคุ้นและก็จะคุ้นเคยจะเห็นบ่อยมากก็คือแบบเห็นแล้วก็แบบจําได้เลยก็คืออ่าไอ้สายฝนนะทุกคนหรือว่าน้องไร้น้ำที่แบบเฮ็ดซี่ผู้จักนะคะทุกคนแต่นั้นมันคือเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นไปมากกว่านั้นบอแมนแค่นั้นนะทุกคนที่แพ้ว่าจะมาเล่ามื้อนี้นะคะก่อนที่จะไปหับชมหับฟังนะคะแพ้ว่าก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้น้องแพ้ว่านําเด้อและที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมสนับสนุนน้องแพ้ว่าด้วยการเบิ่งโฆษณานะคะนอกก็อย่าขำโฆษณาน้องแพ้ว่าเด้อจะได้มีกําลังใจในการเฮ็ดคลิปนะคะทุกคนทุกท่านเนาะโอเคค่ะทุกคนนี่สายสัมพันธ์สองพังไทยลาวนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะคือเพิ่นเว้าอลีว่าซ้ายหน้าบ่มีวันที่จะกีดกันความฮักและความเมตตาหรือว่าความหวังดีแล้วก็ความแบบว่าอีหยังแบบรู้สึกดีๆต่อกันนะทุกคนอันนี้คือสายสัมพันธ์ที่มันแก่นแหน่แล้วแหน่นอลีพี่น้องเอ้ยเอาจริงๆนะแพรว่านะเห็นข่าวเนาะตอนกลางวันหันกันเพื่อนก็จะอัปเดตนะคะทุกคนเหลืองเล่าใหม่ๆเนาะมาให้ได้เบิ่งได้เห็นนะทุกคนแต่ว่าแพรว่ากับบ่ได้มีโอกาสที่จะได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะ FC ของน้องคำหลาหรือว่าน้องเป็ดน้อยกับกาบของเรานั่นเองนะทุกคนเนาะในทีคณะหมอลำวงเพชรลำเพลินนะทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านซ้ายจวดของเฮานั่นเองที่แพรว่าจะไปติดตามแบบอันนี้เพิ่นเลยน้องเพิ่นจะไลฟ์สดบ่อยๆก็คือเห็นแล้วมันก็เกิดความแบบภูมิใจเกิดความประทับใจนะทุกคนเนาะและล่าสุดอย่างที่แพรว่าบอกเลยก็คือมีพี่น้องทั้งฟังลาวนะทุกคนมาเยี่ยมยามทําข่าวและทุกคนได้เบิ่งได้ชมไปหรือยังเนาะว่าเพิ่นให้การต้อนรับคับซูยางเหยียบย่อนยางดีนะทุกคนทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตเนาะทุกคนแต่ว่าโอ้ยแบบพ่อได้เขาไปปุ๊บนะลงมาจากแท็กซี่ปุ๊บเอิ้นเขามาในบ้านกันพากันหายนั่งโซฟอกโซฟาเลยนะทุกคนอันนี้คือบ่งบอกถึงว่าการที่แบบว่าบ่ยิงบ่ถือโตนะทุกคนเนาะคือแบบว่าเหมือนกับว่าญาติพี่น้องที่ว่าฮู้จักกันมาตั้งแต่เดินหน้าเนี่ยเหมือนที่พี่ว่าได้เว้าเนาะทุกคนว่าเขามาแล้วก็เว้านัวหัวมวนกันคือจังว่าเออมาเด้ออายเอ้ยมาเด้อเอื่อยเอ้ยมาเด้อลาเอ้ยนางเอ้ยเขามานั่งกินเขากินน้ำคือมาปุ๊บมันถามว่ากินเขากินน้ำอะไรบ่นะคะทุกคนคือเห็นแล้วมันตื่นเต้นมันดีใจ ดีใจนะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ
บางคนบางท่านบอกว่าแพรวาเธอนี่ดีใจกระเดะกระดาเกินไปออกหน้าออกตานะทุกคนแพรวาจะบอกนะว่าในส่วนหนึ่งที่แพรวารู้จักเนาะนิสัยของคนไทยทางภาคอีสานบอกเลยนะทุกคนว่าเพราะว่าเขามาอยู่ไทยหลายปีและถ้ามาเพราะว่าเดี๋ยวเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่เพราะว่าเดี๋ยวเคยไปมาหลายจังหวัดแล้วนะทุกคนบอกเลยนะคะว่าคนอีสานนี่คือกันกับคนลาวบ้านเฮานั่นแหละการกินการเป็นอยู่การเอิ่นหาเอิ่นไปมาหาสู่ไปมามามีหยังกับบีแบ่งปันกันนะทุกคนนะบอกเลยว่าคือกันเดะเพราะว่าเคยไปนะว่าทางฝั่งอีสานเคยไปอุดรเคยไปร้อยเอ็ดแล้วก็เคยไปขอนแก่นนะคะทุกคนเนาะทางอีสานเด้อแล้วก็เคยไปขอนแก่นเคยไปเนาะแล้วก็มีอย่างอีกทีสมัยแต่ก่อนเนาะที่มีเจ้านายนะทุกคนก็เคยไปเนาะกับเพื่อนกะซีแบบสนุกเฮฮากันเลยโดยเฉพาะอามวนที่สุดก็คือไปสวงมีหมอลำเหลืองทุกคนเฮ้ยสุดยอดนะสุดๆเลยนะทุกคนคือการกระบาดเฮาเป๊ะเลยนี่แหละก็คือเพิ่นว่าไทยลาวซ้ายเหลือเดียวกันเนาะทุกคนเบิ่งแน่เพิ่นมาไปมาหาสู่นะทุกคนมันต่างแค่เฮามีแม่น้ําคลองกีดกันแค่นั้นเองนะอันนี้คือเหลืองลาวที่อยากจะเว้าเนาะและทุกคนเบิ่งเห็นภาพบรรยากาศเนาะเดี๋ยวแพรว่าจะให้เบิ่งภาพบรรยากาศนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะนี่เลยเด็ดไอดอลพูดดีๆได้ป่ะเอาไปพูดข้อท่าจริงเลยเอาไปว่านมาดูคนนี้คือน้องลินดาอ๋อพี่ว่าจำได้แล้วทุกคนน้องลินดาแล้วก็ไอ้สายฝนแล้วก็หนองค่ำหล่าโอ้ยน้องลินดานี่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังอยู่นะแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะนะทุกคนรายการเหมือนเป็นคนที่น่ารักเนาะเป็นคนน่ารักทุกคนบอกง่ายคือเป็นคนงามและอีกอย่างนึงหั่นเพิ่นเป็นคนที่แบบว่ามีความกล้าหาญกล้าหาญคือแนวใดเพราะว่าเคยเห็นคลิปเพิ่นเนาะจับงูนะทุกคนงูตัวเป็นๆใหญ่ๆหั่นโอ้เพราะว่าเห็นแล้วแบบยอมแพ้เลยสุดยอดนะทุกคนอันนี้คือยอดเยี่ยมเป็นผู้หญิงที่แบบมีความกล้าหาญมากๆทุกคนงูตัวงูแบบอันนี้ยังกล้าเห็ดนะทุกคนมาตัดแบบเป็นทอนๆนะโอ้สุดยอดเพราะว่าแบบเห็นอะไรแบบโบไวพี่น้องเอ้ยโบไวนําแบบหยาดเนาะนี่คือแบบไอ้นี่นะคะทุกคนเนาะคือเห็นแล้วแบบสุดยอดกับเบิ่งแน่นอนในการที่เพิ่นต้อนรับขับสู่นะทุกคนอันนี้บางคนบางท่านอาจจะเป็นเพราะว่าโชว์เฉียวหรือเปล่าออกสื่อหรือเปล่านะคะบางคอมเมนต์บางที่ถามเพราะว่าคิดว่านะบ่น่าจะเป็นเพราะว่าการที่เฮามันแค่นี้มันแบบมันเหมือนธรรมดาว่าไงคือระวังพี่น้องหรือว่าไทยกับลาวนะทุกคนมันเหมือนกับแบบว่าอีหยังล่ะเขาเอิ้นว่าจริงๆแล้วนะทุกคนเฮาบ่มีหยังที่แตกต่างกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือแบบมันเหมือนกันเบิดทุกอย่างว่าไงซะเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่ายินดีและFC ของน้องเป็ดหน่อยได้สังเกตเปิงหน้าตาน้องเป็ดหน่อยบ่ว่าเพิ่นดีใจขนาดใดนะทุกคนบอกเลยว่าน้องเป็ดหน่อยก็ยิ้มตลอดนะทุกคนยิ้มตลอดงานยิ้มแล้วยิ้มอีกก็คือน้องคําลาของเฮานั่นเองเนาะก็ดีใจก็ดีใจหลายๆแล้วทุกคนดีใจแทนเพิ่นมากๆเลยเนาะทีแบบว่า1หนึ่งคนเนาะทุกคนแต่ยังมีเหตุให้อีกหลายๆคนได้เฮียนหูหรือว่าได้สางซ้ายสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งไทยลาวเนาะทุกคนเนาะเหตุให้มีความรู้สึกแบบว่าดีๆต่อกันหญิงเพิ่มทวีคูณไปอีกเนาะถ้าบ่มีมาจุดนี้แพ้ว่ากระเสือเลยว่าสิ่งดีๆแล้วก็ความน่ารักหรือว่าความตะโมตะมินะทุกคนเนาะและก็การที่ซื้อหรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะเว้าถึงเกี่ยวกับผลงานเพลงหรือว่าเกี่ยวกับก่อนล่ําหรือว่าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์หรือว่าคนลาวที่เพิ่นมีความสามารถอยู่ทางฝั่งลาวนะทุกคนที่แบบว่ายังมีคนที่มีความสามารถแล้วก็มีความแบบว่าหลงเพลงม้วนหรือว่าเสียงดีแต่จะบ่จะอาจจะน้อยคนหรือเปล่า1ใน100อาจจะมีคนที่กล้าแสดงออกเหมือนหนองค่ําหลาของเฮาหรือบ่แต่เพวานับถือนะทุกคนแล้วก็ขอชื่นชมจากใจจริงในความกล้าหาญของหนองค่ําหลานะทุกคนแล้วก็เฮ็ดให้เหมือนกับว่า
ถามว่าในส่วนหนึ่งของเพวาที่นำเสนอนี่คืออย่างเพวาบอกเลยว่าหนึ่งในส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวแบบนี้คือมันเป็นเกี่ยวกับความหักและความสามัคคีเนาะทุกคนแบบมันก็ว่าแหละกับความรู้สึกดีๆที่พ่อแม่พี่น้อง FC เนาะเพื่อนมีให้คนลาวนะทุกคนบ่ว่าจะเป็นแรงงานบ่ว่าจะเป็นปทุชนคนธรรมดานะทุกคนหรือว่าบ่ว่าจะเป็นทีดารานักห้องนะทุกคนเพิ่นก็ให้กันสนับสนุนให้การซอยเรือเพื่อแผ่ด้วยดีเสมอมาถ้าบุคคลใดที่ติดตามน้องเพว่าจะหูดีว่าเพว่าจะเว้าถึงเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทางที่ดีเสมอมาทุกคนเหตุการณ์ที่เว้าโดยทางที่ดีเสมอมาเพราะหยังเพราะว่าเพว่านะมาอยู่ไทยดนนะทุกคนและก็ได้สัมผัสเนาะกับนิสัยคนไทยหลายๆคนหลายๆฐานนะทุกคนแต่ว่าในการที่ก่อนที่เราจะรับการช่วยเหลือจากคนไทยเฮาก็ต้องเป็นคนที่นาหักเป็นคนที่ขยันขันแข็งเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความมานะอดทนต่อหน้าที่การงานก่อนนะทุกคนทุกท่านเนาะโมเมนต์สิว่าเจ้าไปอยู่บอนไหนก็แล้วแต่ในการเฮ็ดงานไปอยู่บอนหันและทำโตยำแย่นะคะก็บ่มีไพ่เอ็นดูแล้วก็หักแม่ตานะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะบอกนะคะโอเคเด้อสาวน้อย EP นี่น้องแพรว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะจ๊ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคำลาหรือว่าน้องเป็ดหน่อยของเฮานั่นเองนะคะสาวคำลาเนาะที่มีอาญาติพี่น้องนะคะเพื่อนพูงมูคูที่มาเยี่ยมมายามจากทางประเทศลาวนะคะทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณเด้อคณะหมอลำเนาะเพชรลำเพลินนะคะทุกคนเนาะว่าจะเป็นคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านสายจวดหรือว่าคุณแม่พรนั่นเองนะคะและพิเศษที่สุดนะคะสำคัญที่สุดก็คือคุณย่าสุภาพนั่นเองนะคะถ้าพยาบาลกล่าวผิดก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะที่ขาดบ่ได้ก็คือ FC ทุกคนทุกท่านนะคะ FC เพชรลำเพลิน FC หนองคำหลาแล้วก็ FC ทุกคนทุกท่านนะคะพ่อใหญ่บ้านสายจวดนะคะ FC คุณแม่พรนะคะ FC คุณย่านะคะแล้วก็ FC ของน้องเป็ดหน่อยทั้งฝั่งลาวและไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเนาะทีซอยสุกโหยที่ซอยดันแล้วก็ซอยแบบว่าอัปเดตเรื่องเล่าต่างๆนะคะเกี่ยวกับนักร้องสองฝั่งไทยลาวนั่นเองเด้อจ้าจบ EP นี้นะคะเพวาก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องเพวานำเด้อได้รับชมรับฟังแล้วมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เด้อจ้าขอขอบคุณหลายๆจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะ